ความถูกได้เช็คข้อมูลความถูกต้องไหมครับถามจริงคุณเสพคุณได้เช็คความถูกต้องของฐานข้อมูลไหมและคุณไปเอาข้อมูลจากคนที่ไม่ชอบผมอะเพจวันนี้ถือว่าเราโชคดีมากนะครับได้ทำบุญแล้วก็ถือว่าเราได้ทำบุญที่วัดแก้วฟ้านนทบุรีนะครับก็ท่านเจ้าวาดเมตตาเรามากนะครับก็วันนี้สื่อมวลชนคงได้เห็นว่าเป็นวัดหนึ่งที่เราเคยมาทำรายการแล้วจะเห็นอุโบสถที่ค้างไว้30ปีแล้วยังทำไม่เสร็จเลยแล้วการถ่ายทำรายการเราย้ำนะครับคุณผู้ชมคือเราทำรายการคือเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจริงดูอย่างมันไม่รู้จะเกิดขึ้นแล้ววันนั้นเราเห็นว่าการที่เราถ้าเกิดได้อุโบสถ์ทำให้อุโบสถที่ไม่เสร็จมา30ปีได้แล้วเสร็จเนี่ยผมว่ามันเป็นบุญใหญ่ก็เลยรับเป็นเจ้าภาพซึ่งจริงแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพก็ได้นะครับกฐินเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ท่านเจ้าวาดนะครับท่านเจ้าคุณโสพลเนี่ยก็ได้กรุณากับพวกเราได้เมตตาพวกเราให้พื้นที่ให้พวกเราได้จัดงานบุญวันนี้ในการถวายเทียนกับพรรษาได้อนุโมทนาบุญแล้วก็เป็นที่รวบรวมผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเห็นครอบครัวช่องสองผีแล้วที่ผมเป็นอย่างที่บอกว่าครอบครัวช่องสองผีผมเชื่อว่าทุกคนน่ะเข้าใจเจตนารมณ์พวกเราในการทำจริงๆเพราะนั้นที่เป็นข่าวส่วนใหญ่มักจะมาจากคนที่ไม่เข้าใจอันนี้ผมก็กราบขออภัยด้วยที่ไม่เข้าใจเราที่ทำให้ความคิดเห็นหรือว่าความเชื่อของเราไปกระทบใครๆหลายคนแต่ทีเนี้ยอยากให้สื่อนำเสนออีกด้านหนึ่งว่าจริงๆแล้วเราเองเนี่ยเจตนารมณ์ชัดเจนว่าอยากให้คนทำบุญแล้วถามว่าดีกับใครไม่ได้ดีกับช่องส่องผีนะครับดีกับคนที่ทำบุญเองนะครับเพราะฉะนั้นกุศลใดๆที่คนนั้นทำก็ส่งผลต่อคนคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้สื่อจริงๆแล้วตอนนี้ผมมองเห็นว่าสื่อเวลามีคำว่าช่องส่องผีก็จะมีคำโจหัวแรงๆรบกวนสื่ออย่าโจหัวแรงๆเลยครับก็เราตั้งใจทำในสิ่งที่เราตั้งใจการโจหัวแรงๆมันก็ทำให้คนอื่นผิดเพี้ยนไม่ได้ก็คือผมถึงบอกว่าไม่ค่อยอยากให้สัมภาษณ์เพราะว่ามันบิดเพี้ยนได้หว่ามันเพี้ยนไปหมดเลยอยากให้ไปดูฟีดแบคของคนที่มามากกว่าว่าคืออะไรครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอันนั้นยกช่อฟ้าครับอันนี้วัดแก้วฟ้ายกช่อฟ้าเนี่ยเราถวายอีกวัดนึงครับอย่างนั้นท่านรับแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะออกใบอนุโมทนาบัตรแล้วก็เดี๋ยวจะชี้แจงในเพจแล้วนะครับส่วนวันนี้ยอดที่เราจะเปิดกฐินนะครับวัดแก้วฟ้าซึ่งจะถวายจริงๆทอดกฐินจริงคือ9ตุลาคมขอไปครับวันศุกร์ที่9ตุลาคมขอเชิญสื่อมวลชนด้วยนะครับยอดปัจจุบันนี้ก็ประมาณ3,660,000กว่าบาทแล้วครับความรู้สึกวันนี้ก็คือพูดได้เลยว่าเลนนี่ถึงกับน้ำตาแตกเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเลนนี่ก็หนักจริงๆนะครับอยากให้เข้าใจว่าเลนนี่ก็เป็นน้องของเราเขาก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่พอเจอแบบนี้อยู่ๆวันนึงก็ดังชั่วข้ามคืนเนี่ยเขาก็พูดตรงว่าเขาอาจจะแบบให้สัมภาษณ์สื่อไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนพูดแทนแล้วกันนะครับอาจารย์เลนนี่อยากพูดอะไรบ้างครับวันนี้แฟนๆมาเยอะไหมครับวันนี้เดี๋ยวต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีจิตแบบจิตกุศลที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้เลนเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งอะค่ะแล้วก็สำหรับข่าวทุกอย่างที่ออกไปเรนขอกราบอโหสิแล้วก็กราบขอโทษกับทุกท่านที่ความเชื่อของพวกเราความเชื่อของช่องส่องผีนะครับซึ่งเป็นรายการเล็กๆไปกระทบต่อความเชื่อของคนเป็นจำนวนมากแล้วก็ขอกราบขอโทษขออโหสิกรรมกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจตรงกันเพราะรายการพวกเราเนี่ยเป็นรายการที่อยากจะทำให้เกิดความสามัคคีกันรักชาติไม่อยากให้แตกแยกเลยจริงๆศาสนาพระมหากษัตริย์พี่เรียนอยากทุกคนกลับมาทำบุญเยอะๆอาจารย์เรียนเครียดไหมคะเครียดมากครับตอบได้เลยครับเครียดมากครับเครียดเครียดจริงพี่แต่ว่าคิดมากครับผมตอบให้เลยครับคิดมากครับหนูคิดมากค่ะแต่หนูไม่โกรธใครอะค่ะหนูไม่อยากโกรธใครแล้วก็ไม่อยากหนูไม่รู้สึกโกรธใครเลยหนูเข้าใจว่าทุกคนต้องทำเพื่อหน้าที่แล้วก็พวกเราก็ผิดพลาดในบางส่วนจริงๆก็ต้องกราบขออโหสิกรรมต่อผู้ใหญ่ด้วยเนาะคะหลายๆท่านที่ออกมาหนูขอกราบอโหสิกรรมแล้วขอโทษด้วยใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเราอยากทำให้เป็นมาตรฐานรายการที่สุดอยากให้เป็นมาตรฐานของจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นมาตรฐานของสังคมเลยทำอะไรก็ชี้แจงให้มันชัดเจนว่า
ถ้าเวลาชัดเจนก็จะเห็นว่าพอเห็นอะไรที่มันชัดเจนคนก็จะเห็นเป็นแบบนี้ครับอย่างพี่เคยต้องแบบบอกแฟนคลับยังไงบ้างวันที่เขาพามาพูดมาจริงๆแล้วอยากให้สื่อมวลชนเห็นว่าจริงๆแล้วลองดูดิครับเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอยากให้สื่อมองแบบนี้ครับหรือคุณผู้ชมมองแบบว่าทำไมคนหลายพันคนถึงมารวมตัววันนี้รถติดเป็นหลายกิโลเขาไม่ได้มาเพราะช่องส่งผีเขามาเพราะว่าเขาทำแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเขาเห็นผลในชีวิตจากการที่สวดมนต์ภาวนาถือศีลภาวนาคือทานศีลภาวนาทำบารมีเหล่านี้ครบชีวิตเขาดีเองโดยเกิดเขาเรียกว่ามันถึงพร้อมแล้วมันเกิดส่งผลในชีวิตเขาเขาก็เลยมาครับล่าสุดเพจดังออกมาขอโทษพี่บอยแล้วครับขอบคุณมากเลยครับผมดีใจมากเลยครับก็ขอบคุณก็คราวหน้าก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเนาะแต่จริงๆการท้วงติงเนี่ยท้วงติงกับเราดีๆเราก็ผมชื่นชมเขานะเพราะว่าเขาใช้ภาษาที่ดีมากเลยแต่จริงๆแล้วคือถ้าเกิดบิดอีกนิดนึงก็คือว่าทุกๆครั้งเขามีความสามารถผมชื่นชมจริงๆนะผมรู้สึกผมไม่สามารถใช้ภาษาแบบนี้ได้ท้วงติงเราด้วยภาษาดีๆได้ตลอดเวลาแล้ววันใดก็ตามถ้าวันนี้ช่องส่องผีที่ผมบอกแล้วเป็นรายการมากก็คือชีวิตของเรา3คนแล้วก็ครอบครัวทุกคนเนี่ยนะครับและเป็นครอบครัวช่องส่องผีเนี่ยคือถ้าวันนี้เราเพียงอะไรผิดเพี้ยนทวงติงได้ตลอดเวลาผมพร้อมชี้แจงแก้ไขปรับปรุงเพราะว่าชีวิตคือคนเราก็ผิดพลาดได้ผมยอมรับแต่เราเจตนารมณ์เราชัดเจนครับมันทำให้เราสบายใจขึ้นไหมครับพี่บัวโอ้มากเลยครับโล่งเหมือนได้ทำบุญนะครับวันนั้นเนี่ยแทบจะมันไม่ไหวจริงๆเลยต้องแถลงข่าวด่วนนะครับมันสบายใจมากแล้วก็คือลบข้อคอรหาคำว่าบอกว่าชอบโกคือไม่เป็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับคือผมไม่รับตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นเวลาใครให้ยื่นคำไม่ดีมาให้ผมก็ไม่ได้รับนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ทำคือผมอะแคร์ครอบครัวช่องส่องผีผมคุณดูสิครับว่าแต่ละคนอะเขาคือเราเป็นเหมือนตัวแทนของคารวาสที่มุ่งมั่นทำความดีแล้วเกิดผลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าเราแค่ว่าเราโกงจริงอะเขาจะหมดศรัทธาในการทำความดีเพราะฉะนั้นผมเป็นเหมือนต้นกล้าแห่งความดีที่พยายามปลูกลงไปแล้วพอเราทำเราเปลี่ยนแปลงตัวเองควรจะเห็นตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP ปัจจุบันเราเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเพราะฉะนั้นเราเหมือนแบบเป็นเพื่อนเขาที่เป็นเพื่อนกันอ่ะเฮ้ยฉันทุกข์นะเธอทุกข์อ๋อเจอยังล้มเธอยังทำความดีอยู่นี่ต่างหากที่เราเป็นเพื่อนกันเพื่อร่วมทุกข์เพื่อร่วมสุขกันครับกับเงินในบัญชี28 ล้านต้องมีเป็นคดีให้มันจบสิ้นไหมครับที่เรื่องไม่ครับทุกอย่างคือเรื่องบัญชีผมก็วันนั้นคำว่าโอนอาจจะเข้าใจผิดกันได้นะครับผมบอกว่าบัญชีเงินยังอยู่ในบัญชีผมเพราะฉะนั้นในการทำต่างๆเนี่ยอย่างวันที่28กรกฎาคมจะมีผ้าป่านะครับที่วัดร้อยล้านกว่าเนี่ยชัดเจนวันนั้นต้องถวายทางวัดที่วัดร้อยอรัญญาก็ทำไมถึงเราถึงเลือกวันนี้28กรกฎาคมเพราะว่าเป็นวันมหามงคลของประชาชนชาวไทยก็คือเป็นวันคล้ายพระราชสมภพของพระองค์ท่านนะครับที่เราตั้งใจทำบุญกลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลครับว่าทุกอย่างจะมีหลักฐานออกมาให้ได้โอนเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับไม่งั้นผมไม่มีที่ยืนแล้วครับเหมือนตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะครับขอบคุณครับสาธุครับขอบคุณครับขอบคุณครับ